สวัสดีค่ะสำหรับคมชัดลึกบันเทิงฉบับวันพรุ่งนี้นะคะจะมีข่าวน่าสนใจอะไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะข่าวแรกที่เราจะนำเสนอนะคะเป็นข่าวของอ้นสราวุธค่ะที่ตอนนี้นะคะมีข่าวว่ากำลังเป็นโรคร้ายค่ะอยากทราบรายละเอียดของข่าวว่าเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถติดตามอ่านได้ในคมชัดลึกฉบับบันเทิงในวันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะคู่รักสุดฮอตนะคะที่มีลูก2คนแล้วตอนนี้นะคะหน่อยได้มีละครเรื่องใหม่แล้วค่ะชื่อละครเรื่องกลรักสตรอเบอรี่นะคะโดยได้พระเอกก็คือเคนธีรเดชเหมือนเดิมส่วนรายละเอียดของละครเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็สามารถไปติดตามอ่านได้ในคมชัดลึกเช่นเดียวกันค่ะกับน้องเปาวรีค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในตอนนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวซุบซิบว่าน้องเนี่ยกำลังคบหากับหนุ่มนอกวงการอยู่ซึ่งน้องได้ออกมาปฏิเสธข่าวแล้วนะคะอยากทราบรายละเอียดว่าหนุ่มคนนั้นที่มีข่าวด้วยกันเป็นใครนะคะก็ตามอ่านได้ในคมชัดลึกฉบับบันเทิงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะสกู๊ปบันเทิงฉบับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นคอลัมน์เรื่องความรักระดับซุปตาร์มินำพาให้แพร่งพรายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของแฟนๆของดาราค่ะอยากทราบว่ามีดาราฮอตคนไหนแอบซุปกิ๊กมีแฟนชื่อว่าอะไรนะคะก็สามารถติดตามอ่านได้ในคมชัดลึกฉบับบันเทิงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคอลัมน์เมาส์นอกจอในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีข่าวแซ่บๆเด็ดๆของดารานะคะไม่ว่าจะเป็นเคนภูมินะคะชมพู่อารยาหรือแม้แต่น้องสมาร์ทนะคะที่เป็นพระเอกในเรื่องกี่เผานะคะอยากทราบว่าจะเมาส์แซ่บกันแค่ไหนเมาส์เรื่องอะไรนะคะก็สามารถไปตามอ่านได้ในหน้าบันเทิงคมชัดลึกฉบับวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับตรุยตะลันกองในวันพรุ่งนี้นะคะคมชัดลึกก็จะพาไปตะลุยตะลันกองในกองละครเรื่องวงลับค่ะก็จะเป็นฉากที่หนุ่มสันติสุขนะคะกับนิวชัยพลนะคะจะโชว์ซีนดราม่ากันค่ะจะโชว์ซีนดราม่ากันขนาดไหนน้ำตาท่วมจอหรือเปล่านะคะก็สามารถไปตามอ่านเนื้อหาแล้วก็ดูรูปกันได้ในคมชัดลึกหน้าบันเทิงในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสาวรักษ์ด้วยนะคะแหมกับข่าวโรคร้ายนี่ถ้าคุณผู้ชายเจอนี่ก็สยองนะคุณอ้นสราวุธมีข่าวว่าเป็นโรคร้ายค่ะคุณผู้ชมคุณเสด็จเองเคยโดนข่าวเป็นโรคร้ายไหมคะโอ้โหโรคร้ายนี่คนจะนึกถึงโรคอะไรครับก็น่าจะเป็น HIV อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ด้วยจรรยาบรรณก็จะบอกว่าเป็นโรคร้ายแต่เขาดูแบบว่าแข็งแรงบึกบึนนะผมเจออยู่ที่ไปออกกำลังกายคุณออกกำลังกายแล้วเหรอคะผมก็เคยไปเหมือนกันคุณผู้ชมแอบอยากดูใต้เสื้อสูทไหมคะเราไปดูส่วนของกีฬากันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้ก็คนข่าวกีฬามารอแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่คุณดุลพลส่งคุณธรรมศักดิ์มาแทนค่ะสวัสดีคุณธรรมศักดิ์ค่ะสวัสดีครับก็มาที่ข่าวกีฬาเลยนะครับไม่ได้โรคร้ายครับแต่เจ็บนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับดัชกรทองเหลากับธีรสินดังดานะครับทีมชาติฟุตบอลไทยชุดนี้นะครับครับธีรสินนี่ไม่มีท่านไม่มีธีรสินเนี่ยเขากล่าวกันว่าจะยิงประตูไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ลุ้นอยู่กว่าจะว่าจะฟิตได้ก็เพราะซูซูกิครับเนี่ยหรือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับจะแข่งกันในวันเสาร์หน้านะครับแล้วก็ธีรสินยังเจ็บอยู่แต่ว่าพอมีข่าวว่าดัชกรกับธีรสินเนี่ยหายเจ็บวินนี่ครับบินไปดูเกมฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์เลยครับนี่แตกกันเพิ่งจบนะครับฟิลิปปินส์ชนะซึ่งที่ต้องบินไปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ต้องบินไม่สนใจเลยนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้อันดับโลกของไทยเนี่ยอยู่อันดับ152ต่ำกว่าฟิลิปปินส์นะครับและเป็นยุคที่ฟุตบอลไทยต่ำสุดแล้วนะครับในยุคของคุณวรบีมกุฎีนะครับต่ำสุดแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นวินฟิดเชฟเฟอร์เนี่ยเคยนำแคเมรูนเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยต้องกดดันตัวเองค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยค่อนข้างจะสวนกระแสกับฟุตบอลไทยนะครับสู้ๆแล้วกันครับผมมาข่าวดีบ้างนะครับน้องเมย์นะครับรัชนกอินทนนท์นะครับยังตั้งแต่ไปแข่งที่จีนนะครับยังแรงไม่เลยครับตอนนี้ China Open ที่เป็นซีรีส์นะครับก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายแล้วแล้วก็เข้าไปเจอกับผู้เล่นเดนมาร์กนะครับซึ่งคาดว่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเดนมาร์กนี่น้องนกเราน่าจะไอ้น้องเมย์เราน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับน่าจะเอาอยู่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วรัชนกเนี่ยกลัวก็แค่มือถงมือ1มือ2